เดี๋ยวนี้อาจารย์มาเป็นคณบดีคณะเภสัชที่มหาวิทยาลัยรังสิตใช่ค่ะแปลกไหมคะแปลกทำไปทำมาก็กลับมาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตทำไมมาเป็นอย่างนี้ได้นะคะนี้ต้องบอกที่มาที่ไปก่อนนะคะคือรู้จักกับท่านอธิการท่านดร.อาทิตย์ไรรัตน์เนี่ยเมื่อเกือบ30ปีมาแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นคนพิจารณาหลักสูตรของคณะเภสัชที่รังสิตเนี่ยนะคะท่านก็เป็นตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นอธิการนะคะแต่ว่าท่านก็มาดูแลเรื่องการเปิดคณะใหม่อะไรต่างๆก็ประทับใจนะคะในตัวท่านดร.อาทิตย์นะคะแล้วก็ประทับใจตอนที่ท่านเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยนะฮะยังจำได้ว่าบีบแตรเสียงดังลั่นเลยบีบให้ใครก็ไม่รู้นะฮะไปตอนที่ประกาศว่าท่านอนันต์เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยตอนนั้นอาจารย์อยู่ในรถยนต์อยู่ในรถยนต์ไม่เหมือนกันเลยเผมเองก็อยู่ในรถยนต์ใช่จริงแต่ผมอยู่บนรถยนต์หมดแต่ผมไม่ได้บีบแตรนี่บีบแตรค่ะคือมันมีความสุขไงคะแล้วไม่รู้จะทำอะไรเราแสดงออกไม่ได้ใช่ไหมพูดก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังแล้วบีบแตรเลยดีกว่าคนด่าทุกคนหมดเลยข้างๆข้างหลังเนี่ยว่าแกบ้าหรือเปล่าบีบแตรเพราะมีความสุขใช่ก็น่าสนใจแสดงออกแล้วอาจารย์มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนี่มีเงื่อนไขอะไรครับคือก็ถือว่าท่านดร.อาทิตย์เนี่ยเป็นเพื่อนจริงๆอายุต่างกันมากนะคะแต่ว่าอาจจะดูเหมือนใกล้เคียงกันแต่ว่าก็คิดว่าท่านก็ทำได้ที่หนุ่มใช่ไหมใช่ค่ะพูดเนี่ยคือพูดชมไม่ทราบท่านจะทราบป่ะนะฮะก็ดูเหมือนก็เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ท่านก็ช่วยเหลือคนตั้งเยอะนะคะแล้วทำไมเราจะช่วยท่านไม่ได้ล่ะคะแค่นี้เองเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยกันนะคะคราวนี้ก็ยื่นเงื่อนไขกับท่านว่าจะมาช่วยงานท่านโดยที่ไม่รับเงินเดือนนะทำไมถึงไม่รับเงินเดือนนักศึกษาเขาก็อยากจะรู้แล้วพอดีว่าอาจารย์ทำงานนี้ไม่รับเงินเดือนเลยเพราะอะไรครับทำไมอาจารย์ถึงไม่รับเงินเดือนตรงนี้ครับรับไปทำไมล่ะคะก็รวยแล้วค่ะท่านอธิการท่านก็ถามนะคะว่าแล้วเอาเงินที่ไหนใช้นะคะไม่รับเงินเดือนก็เลยบอกว่าเอาเงินที่บ้านนะเงินที่บ้านโชคร้ายนะก็มีทรัพย์สินนิดหน่อยก็เลยก็ใช้เงินที่บ้านไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเราก็รวยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอนะคะรวยนี่ไม่ได้หมายความว่ามีทรัพย์สินมากมายนะคะแต่มีความพอฮะแล้วก็คิดว่าตัวเองพอแล้วแค่นี้ทำไมไม่เหมือนกับคนบางคนรวยแล้วไม่พอรวยแล้วไม่โกงนี่ไม่จริงบางคนนะครับสงสัยเหมือนกันฮะว่าทำไมคนเรามันจะเอาอะไรกันนักหนาละฮะกินวันนึงก็แค่นี้เองไม่พอสักทีนะแต่ช่างเถอะเรื่องของคนอื่นนะฮะเรื่องของคนอื่นนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมอาจารย์เนี่ยทำงานอยู่องค์การเภสัชก่อนที่จะไปแอฟริกาทำไมถึงไปทำงานแอฟริกาในเมื่ออาจารย์เองก็ท่องโลกมาเยอะเห็นโลกตะวันตกมาก็มากแล้วคนเขาก็บอกว่าแอฟริกาเนี่ยอย่างรูปที่อยู่ข้างหลังอาจารย์คนก็ตัวดำจนก็จนอาชญากรรมก็มากขณะเดียวกันความเป็นอยู่ก็แร้นแค้นไม่เหมือนกับประเทศตะวันตกที่สบายถ้าเขาเลือกกันเนี่ยเขาจะเลือกไปอยู่ตะวันตกไปอยู่อังกฤษไปอยู่อเมริกาอยู่เยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยคนไทยก็จะท่องสวิตเซอร์แลนด์อะไรทำนองอย่างนี้อาจารย์คิดยังไงจริงๆที่เห็นเขาดำในข้างในมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรออาจารย์นะคะก็เป็นสีแดงเหมือนกันใช่ไหมคะดำแต่ข้างนอกผิวดำแค่นั้นเองนะคะเอาละอันนี้ก็ไม่ใช่คำตอบของอาจารย์นะคะคำตอบก็คือว่าก็ไม่เคยคิดนะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปอยู่ในทวีปนั้นแต่ว่าเมื่อเราผลิตยาต้านเอสได้ในปี2538นะคะประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกนะคะที่ผลิตยาสามัญยาต้านเอสได้รัฐมนตรีเราอะค่ะรัฐมนตรีของประเทศไทยนักการเมืองไทยเนี่ยนะคะก็ไปประกาศนะคะว่าเราผลิตยาต้านเอสได้ด้วยความภาคภูมิใจและเราก็อยากจะช่วยประเทศยากจนทั้งหลายยากจนทั้งหลายมันก็อยู่ในแอฟริกาอยู่แล้วนะคะตัวเองก็เลยได้เดินทางไปแอฟริกาหลายครั้งโดยคำเชิญขององค์การอนามัยโลกภาคพื้นแอฟริกาว่าเราจะช่วยประเทศไหนได้บ้างก็เขียนโครงการขึ้นมานะคะ3ปีก่อนที่จะลาออกนะคะเขียนโครงการเสร็จรัฐมนตรีคนเดิมนั่นแหละก็ไปประกาศในที่ประชุมองค์การอนามัยโลกว่าเนี่ยประเทศไทยยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรได้รับเสียงปรบมือกันแซ่ซ้องแม้ทุกคนสรรเสริญประเทศไทยหมดพอกลับมาถึงเมืองไทยลืมหมดเลยฮะเลยตัวเองก็เลยเข้าไปถามว่าจำได้ไหมคะที่เคยเขียนเอาไว้ที่เคยว่าเราจะไปช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าแล้วก็แล้วกันไม่น่าเชื่อนะคะว่าพูดออกมาได้นะคะแล้วก็แล้วกันนี่แปลว่าอะไรไม่รู้นะคะก็เลยคิดว่าเราก็ต้องรักษาสัญญาสิคะก็เราไปรักสัญญาคนอื่นเขาไว้ก็ในเมื่อประเทศไทยรัฐมนตรีไม่รักษาสัญญาจริงๆก็น่าจะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าไม่มีคนไหนที่จะรักษาสัญญาเนี่ยแต่ว่าเราก็หลงเชื่อไปตอนนั้นนะคะก็เลยคิดว่าเราน่าจะในประเทศตัวเองออกไปดีกว่าไปช่วยงานที่นั่นเลยเต็มตัวเลยค่ะอาจารย์เลยมองว่าอาจารย์ต้องรักษาสัญญาที่เราประเทศไทยเคยพูดไว้ใช่ค่ะคนเราต้องรักษาสัญญานะคะ
เป็นเพราะว่าอาจารย์มีส่วนร่วมในการคิดเรื่องยาเอดส์ดังกล่าวด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะส่วนร่วมในการคิดแล้วก็จริงๆก็เป็นคนแรกแหละนะคะที่ทำและก็เป็นคนเขียนโครงการค่ะเป็นคนเขียนโครงการแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าไปเจอเขาในโลกนี้อีกเจอเขาก็คือคนแอฟริกันทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเขาถามว่าเมื่อไหร่เธอจะไปแล้วเราก็บอกว่าแล้วก็แล้วกันอย่างเงี้ยแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะคะยาเอดส์อันนั้นก็คือยาที่เขาเรียกกันว่าค็อกเทลใช่ไหมค็อกเทลนั่นยาก่อนที่จะออกจากองค์การก็คิดยาสูตรผสมมหาสูตรรวมเม็ดเพราะเห็นผู้ป่วยกินยา6เม็ดเช้า3เม็ดเย็น3เม็ดเราก็เลยรวมเป็นเม็ดเดียวจาก3เม็ดเป็นเม็ดเดียวก็ผู้ป่วยก็ทานยาแค่2เม็ดและราคายาก็ถูกที่สุดในโลกองค์การอนามัยโลกก็เอาไปใส่ในทรีทเมนต์ไกด์ไลน์คือแนวทางการรักษาโรคเอดส์ในขณะนั้นนะคะอันนั้นเป็นยาที่ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกคือยาค็อกเทลค่ะแล้วยาต้านเอดส์นั้นอีกตัวนึงหรือเปล่าหรือตัวเดียวกันไม่ค่ะอีกตัวนึงค่ะอ๋อคนละตัวคนละตัวกันค่ะตรงพออาจารย์ตัดสินใจว่าอาจารย์จะไปละค่ะอาจารย์ต้องทิ้งการทำงานที่ราชการค่ะคือองค์การเภสัชก็เป็นวิรัฐวิสาหกิจของกระทรวงสาธารณสุขใช่ค่ะอาจารย์พอบอกได้ไหมครับคนที่ไปบอกว่าแล้วก็แล้วกันไปที่ไปพูดกับแอฟริกาแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็น่าจะทราบนะคะ4-5ก็แล้วกันนะครับอาจารย์ก็สืบได้เลยค่ะสบายมากค่ะ2,540ที่ไม่รู้จักพอขนาดนะคะทีนี้พออาจารย์ไปเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกผิดหวังในระบบราชการบ้างหรือเปล่าคือไม่ได้หวังอะไรในระบบราชการอยู่แล้วนะคะตอนที่ทำราชการเริ่มรับราชการตั้งแต่จบจากจบปริญญาเอกใหม่ๆเนี่ยก็คิดว่ายังไงฉันคงไม่อยู่จนเกษียณแน่นอนเพราะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะลักษณะเป็นแกะขาวเนี่ยนะฮะจะอยู่ยากกับแกะดำนะก็จะอยู่ไม่ได้รู้อยู่แล้วว่ายังไงคงต้องออกก่อนนะฮะเพียงแต่ว่าเราอยากทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างนึงนะคะก็คิดอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความหวังอะไรไม่ได้มีความหวังว่าตัวเองจะต้องอยู่จนเกษียณไม่ได้มีความหวังว่าจะต้องมีตำแหน่งอย่างงู้นอย่างนี้คือตำแหน่งมันก็มาแล้วมันก็ไปก็เฉยๆค่ะไม่ได้รู้สึกเสียดายด้วยค่ะนักตัดสินใจไปแอฟริกาเนี่ยคุณพ่อที่เป็นแพทย์กับคุณแม่ที่เป็นพยาบาลว่าอย่างไรครับคือโชคดีนะคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วค่ะถ้าคุณพ่อ คือถ้าคุณพ่ออยู่ก็ไม่ทราบว่าจะไปได้เปล่านะคะเพราะว่ากลัวอยู่คนเดียวแหละจริงๆในโลกนี้ก็คือกลัวคุณพ่อแต่ว่าคุณแม่ท่านก็ตกใจนะคะตกใจท่านก็ยังไม่ทราบหรอกว่าจริงๆว่าแอฟริกาเป็นยังไงท่านจะมาทราบก็ตอนอ่านคู่สร้างคู่สมเนี่ยค่ะตอนนั้นท่านไม่ทราบเลยว่าเราไปเจอระเบิดไปเจอโดนโจ้ปี้ปล้นอะไรท่านไม่ทราบอะไรเลยครับเพราะไม่บอกเลยคือเราบอกไม่หมดนะคือบอกเล่าว่าไม่เป็นไรสบายดีเราจะไปอยู่ต่างประเทศหากเขาจะไปอยู่เนี่ยก็ไปอยู่ทวีปเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่นะก็พูดไม่ครบเท่าไหร่นะคะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพาคุณแม่ไปแอฟริกาด้วยตอนนั้นทำงานอยู่ที่ประเทศอิริเทรียนะคะก็อยากคุณแม่อยากเห็นมากเนี่ยอยู่ที่แอฟริกามีสภาพเป็นยังไงก็บอกเดี๋ยวพาไปก็ได้พอลงจากเครื่องบินคุณแม่ร้องไห้ตลอดทางแล้วก็อยู่ทั้งเดือนเนี่ยคุณแม่ร้องไห้ทุกวันเลยค่ะร้องไห้ใช่ว่าทำไมลูกถึงมาทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ทั้งที่อยู่สบายก็ได้นะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะพูดเท่าไหร่ก็คงจะยากอะนะคะแล้วอยู่ที่แอฟริกากินอะไรคุณแม่เลยร้องไห้ทุกวันเลยก็เพราะหิวอยากกินอาหารไทยหรือเปล่าไม่มีหรอกค่ะอาหารไทยอะไรคะอาหารจีนก็ยังไม่มีเลยนะคะก็ทานเผือกทานมันทานกล้วยก็เขาทานอะไรเราก็ทานอันนั้นนะคะก็อยู่ได้ค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีค่ะทราบว่าอาจารย์เคยมีปัญหากับเรื่องน้ำหรือเปล่าตอนที่อยู่ที่แอฟริกามีตอนโดยเฉพาะตอนไปใหม่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคือมันคันนะคะน้ำที่นั่นเนี่ยก็คงมีแร่ธาตุเยอะหรือมีเชื้อโรคเยอะหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะพอโดนนี่มันคันก็เยอะคันไปหมดเลยนะตรงอาบน้ำไม่ได้คือก็ไม่อาบอ่ะก็ไม่อาบสักพักนึงแต่คราวนี้เราจะทนไม่อาบไปตลอดได้ไงมันก็เหม็นเราก็เลยทำแบบเราก็เป็นเภสัชเราก็เอามาทาที่ตัวเรื่อยๆคือไปเซนซิไทส์ตัวเองอ่ะเรื่อยๆจนในที่สุดผิวหนังเราก็ด้านเราก็สามารถสระผมได้ด้วยน้ำมันนั้นนะเราก็ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วค่ะก็สบายค่ะหลังจากนั้นก็ใช้มาตลอดเลยค่ะได้ข่าวว่าคนแอฟริกันนี่กินตัวมีกลิ่นตัวใช่ไหมก็เขากลิ่นเฉพาะตัวเอากลิ่นเฉพาะตัวใช่ฮะหมายความว่าเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่เขาอาจจะไม่ได้กลิ่นของเขาแต่เราคนอื่นเนี่ยเราจะได้กลิ่นเขาไม่ได้กลิ่นอยู่แล้วฮะคือกลิ่นเฉพาะตัวหมายความว่าในแต่ละประเทศเนี่ยกลิ่นเขาจะต่างกันและในประเทศเดียวกันมาจากท้องถิ่นต่างๆกันกลิ่นก็ต่างกันด้วยตอนนี้อยู่ถึงขนาดรู้เลยนะคะว่ากลิ่นนี้มาจากประเทศไหนและมาจากส่วนไหนของประเทศนั้นโอ้แสดงว่าจริงๆแล้วเขาก็ได้กลิ่นพวกเราเหมือนกันสิครับห้า
ตอนที่อยู่อังกฤษใหม่ๆเนี่ยนะฮะเคยเพราะว่าคนไนจีเรียเป็นรูมเมทอะคนไนจีเรียเขามีกลิ่นตัวแรงมากเลยนะฮะเราจะบอกเขาตรงๆก็ไม่กล้าบอกตอนนั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรตรงๆเราก็ซื้อไอ้ทาหน้าโรลออนนะฮะมาทาให้เขาดูก่อนนะฮะทาต่อหน้าเขาเลยนะต่อหน้าเขาบนหน้ากระจกเลยเขาบอกเขาโชคดีไม่มีกลิ่นฮะเราต้องทาจนหมดแท่งเลยนะเขายังไม่ได้อ๋ออาจารย์กำลังจะสื่อด้วยภาษากายใช่ค่ะเอาไอ้ตัวโลออนเนี่ยมาทาตัวเองของตัวเองค่ะเพื่อให้เขาเห็นเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขาอาจจะไปทาใช่เขาเลยบอกเธอโชคร้ายมีกลิ่นฉันโชคดีฉันโชคดีฉันไม่มีกลิ่นใช่โอ้นี่ไงคะบางทีเนี่ยเราเข้าใจผิดนะคะคือเขาเข้าใจแบบหนึ่งเขาเข้าใจแบบที่เขามีความสุขอะนะคะในขณะที่เราทุกข์มากอยู่ใกล้เขาเพราะเราเหม็นไงคะเราก็ถอดโป๊ยเซียนใส่จมูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเป็นไปได้ไหมว่าเขาก็ได้กลิ่นพวกเราว่ามันกลิ่นน้ำปลาหรืออะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคือกระเทียมน้ำปลาอะไรเขาไม่ได้คิดมากขนาดนั้นหรอกค่ะเขาอยู่เขาก็มีความสุขเขาเรื่อยๆเข้าใจว่าทั้งอะไรล่ะในปากหรือว่าจมูกเขาเนี่ยคงจะไม่ค่อยมีสัมผัสเท่าไหร่มากนักอะนะคะเพราะว่าเขาทานอะไรก็ได้เขาก็อร่อยไปหมดนะคะหรือว่ากลิ่นอะไรก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะคะครับอ้าวแล้วอาจารย์ไปทำอะไรที่แอฟริกาก็ไปสอนเขาทำยาไงคะไปสอนทำยาค่ะหมายความว่าตามปกติเนี่ยเขาขาดแคลนการทำยาแล้วอาจารย์เลยไปสอนเขาทำยาตามปกติบางที่ก็ไม่มีโรงงานเลยไม่สร้างโรงงานให้เขานะคะแล้วก็ไปสอนเขาทำยาที่จะช่วยชีวิตเขาเพราะคนที่นั่นตายด้วยโรคมาลาเรียปีละ2ล้านคนทั้งทวีปนะคะตายด้วยโรคเอชปีละ1ล้านคนนะคะก็ไปช่วย1สร้างโรงงาน2พอสร้างได้เสร็จก็สอนคนท้องถิ่นให้ทำยาอาจารย์ใช้หลักอะไรทำไมไม่คิดจะเอายาจากประเทศไทยจากประเทศฝรั่งเนี่ยเอาเข้าไปให้เขาแต่ทำไมถึงไปสอนให้เขาทำยาเพื่อช่วยตัวเขาเองอาจารย์ถามเหมือนกับรัฐมนตรีเลยนะคะตอนที่จะลาออกเนี่ยเป็นคนเดียวนะคะที่รัฐมนตรีเซ็นให้ออกเพราะว่าหัวหน้าไม่กล้าเซ็นนะรัฐมนตรีเซ็นให้ลาออกเขาก็ถามว่าทำไมไม่เอายาของเราไปขายก็เลยบอกว่าท่านคะเราสอนให้เขาตกปลาดีกว่าให้ปลาเขาไม่ใช่เหรอคะหรือว่าดีกว่าให้เขาซื้อปลาเราเพราะยังไงเขาก็ไม่มีปัญญาจะซื้ออยู่แล้วนะคะงั้นก็เราไปสอนเขาเลยดีกว่านะคำตอบคืออันนี้ค่ะครับอาจารย์ไปคองโกประเทศแรกใช่ไปถึงแล้วอาจารย์ตอนนั้นเข้าใจว่าต้องมีสัญญากับใครที่กำลังจะไปทำอะไรที่คองโกหรือเปล่าก็สัญญาแล้วค่ะแต่ว่ามันก็มาโดยทางอ้อมนะคะก็คือเขาอ่านหนังสือสปิเกลของเยอรมันตอนนั้นก็ลงสปิเกลนี่คนก็อ่านเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะเขาก็รู้ว่าเราทำยา GPOV ยาค็อกเทลเนี่ยเขาก็ติดต่อมาผ่านล่ามซึ่งเราพูดกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาพูดภาษาเยอรมันเขาบอกว่าให้ไปช่วยประเทศคองโกหน่อยสิคองโกเนี่ยเขาอยากช่วยพนักงานของโรงงานเขาอยากช่วยคนท้องถิ่นเราก็บอกแค่อยากช่วยเนี่ยช่วยฟรีเนี่ยแค่นั้นน่ะเราก็ไปแล้วไม่ได้คิดหรอกว่าคองโกอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็รู้แหละอยู่ในแอฟริกาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงตกลงที่เจนีวาตอนคุยกันน่ะคุยกันที่เจนีวาตอนไปเนี่ยไปทำงานอยู่ที่คองโกนะคะก็ช็อกเลยละค่ะช็อกเลยค่ะช็อกเลยค่ะเป็นเอกชนใช่ไหมครับเอกชนครับที่ตกลงกับเราที่ชวนเราไปใช่ค่ะช็อกยังไงไปถึงช็อกยังไงเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมีการสู้รบกันมากมายขนาดนั้นได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็พูดกันก็ไม่รู้เรื่องนะคะที่นั่นน่ะเขากินคนนะคะไม่ใช่กินสัตว์อย่างเดียวเขากินคนจริงๆกินคนจริงๆค่ะกินปิกมี่ค่ะปิกมี่คนที่อยู่ในป่าที่ดูแลกอริลลานะคะปิกมี่เขาไม่ได้ใส่เสื้ออะไรเขาคนอื่นก็เห็นนึกว่าปิกมี่เป็นสัตว์เหมือนกันก็เลยเอามาเสียบไม้เสียบแล้วก็ไปย่างแล้วก็ผ่าหัวใจมากินเขาคิดว่ามันจะแข็งแรงเราก็อาจจะได้กินเนื้อปิกมี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่างมันเถอะคือมันก็จะแปลกมากเลยมันชีวิตนี่มันกลับเป็นอีกทางนึงเลยอีกด้านนึงเลยนะเราก็ต้องทำใจให้ได้ว่าเราต้องทำงานนี้ให้สำเร็จนะคะคือในเมื่อเราเริ่มแล้วเนี่ยยังไงไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราจะต้องให้ทำสำเร็จให้ได้ก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะยากลำบากแค่ไหนนะฮะครับแล้วอาจารย์ไปเนี่ยเขาบอกว่าไปช่วยคนงานที่ทำงานในโรงงานใช่ค่ะแล้วไปเจอโรงงานไหมครับไม่เจออ้าวเขาบอกว่าไปช่วยคนงานที่โรงงานคือเวลาเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนอย่างนะเวลาเราฟังใครเนี่ยไม่ควรจะเชื่อทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์แต่ตอนนั้นมันก็อายุไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไม่มากเท่านี้ถ้าเท่านี้ก็คงไม่เชื่อแล้วแต่ว่าตอนนั้นความที่อยากไปช่วยคนน่ะก็คิดว่าไปก็ได้แล้วก็ไปผลิตยา
พราะไปถามว่าจะให้ผลิตที่ไหนเขาก็ชี้ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งกับต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นตอนนั้นเรารู้แล้วล่ะว่าให้ไปสร้างโรงงานเองนะอ๋อที่เขาบอกโรงงานเนี่ยมันไม่มีโรงงานอยู่แล้วไม่มีอ่ะไม่มีคือให้เราไปสร้างโรงงานใช่อ่ะใช่แล้วต้องไปวาดแปลนโรงงานก่อนนะคะตัวเองเรียนมาก็ไม่เคยเรียนนะไอ้วาดแปลนโรงงานสร้างโรงงานเรียนเภสัชมาน่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะนะก็วาดอ่ะฮะก็ทำไงอ่ะแล้วอาจารย์ทำไงเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่อมีอะไรในการที่จะทำยาเนี่ยมันก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องบดเครื่องดูความแข็งความหนืดเพราะพี่ผมเนี่ยเป็นเภสัชสองคนเลยผมพอจะรู้อ๋อค่ะแล้วอาจารย์ทำไงทำไงเหรอแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ยากเท่ากับการสร้างโรงงานนะกับการวาดแผนโรงงานเพราะไม่เคยวาดมาก่อนนะคะอาจารย์ก็นั่งแบบนั่งจินตนาการอะไรขึ้นมานะฮะก็เอาภาพที่เคยทำที่องค์การเภสัชสถาบันวิจัยเนี่ยเพราะตัวเองเป็นคนสร้างอะไรขึ้นมาเองเนี่ยนะคะก็เอาตรงนั้นน่ะจำลองขึ้นมาแล้วก็เรียนโปรแกรมออโต้แคดเนี่ยเรียนครึ่งวันนะกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยตอนนี้ก็ลืมไปแล้วล่ะแต่ตอนนั้นก็สามารถทำได้นะคะแล้ววาดแผนโรงงานเป็น3มิติอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาก็ไม่นานนักก็ทำได้คนเรามาถึงตาจนมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละนะคะถ้ายังมีสมองอยู่แล้วเวลาผลิตยาอย่างที่ผมถามเครื่องไม้เครื่องมืออาจารย์ประยุกต์ยังไงเขาไม่ประยุกต์ฮะสั่งซื้อมาเลยฮะสั่งซื้อมาหรือบางทีก็ได้รับการบริจาคมาจากบริษัทข้ามชาติซึ่งเขาเคยเป็นเจ้าของโรงงานนั้นมาก่อนบริษัทเยอรมันบริษัทสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นเจ้าของโรงงานฟาร์มากิน่ามาก่อนเขาก็บริจาคมาเครื่องมือเก่านะคะแต่ว่าเราก็เอามาซ่อมแซมอะไรจนกระทั่งมันใช้ได้ฮะเห็นว่าบางแห่งอาจารย์ต้องลองไปเอาขาเหยียบๆหรือกระทืบดูว่าไอ้ความแข็งมันได้ไหมอะไรพวกนั้นก็มันไม่มีเครื่องวัดไงฮะเราก็เลยอันนั้นที่ประเทศมาลีนะคะทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาคราวนี้เวลาเราได้ยาเม็ดออกมาเนี่ยเราต้องอะไรต้องตรวจว่ามันแข็งแค่ไหนใช่ไหมคะไม่งั้นเวลาขนส่งมันจะแตกอะไรเงี้ยพอไม่มีเครื่องวัดความแข็งเนี่ยเราก็เอาเม็ดยาเนี่ยหย่อนลงบนพื้นแล้วเราก็เอาเท้ากระทืบนะฮะกระทืบไป10ครั้งก็10เม็ดนะคะมันก็แตกทั้งก็แตกอยู่แล้วล่ะตัวเราหนักนะฮะมันก็แตกแต่ว่ายังดีกว่าไม่ตรวจเลยใช่ไหมคะอาจารย์ตกลงอาจารย์ไปสอนเขาเพื่อผลิตยาเพื่อช่วยตัวเขาเองเหมือนกับภาษิตที่บอกว่าสอนเขาตกปลาดีกว่าเอาปลาไปให้แล้วอาจารย์สอนเขามียาอะไรบ้างครับนอกจากยาเรื่องเอดส์มียามาลาเรียมีค่ะก็มี2ตัวใน2กลุ่มนี้แหละค่ะที่ต้องทำเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นสาเหตุของการตายอันดับ1และอันดับ2ของทวีปนั้นนะคะอันนี้โรคเอดส์นี่มันก็จะมีโรคอื่นเข้ามาด้วยไงคะมันก็เหมือนกับว่าเป็นคู่แฝดกันก็คือโรควัณโรคนะคะวัณโรคเนี่ยมันเป็นแอร์บอนก็คือติดต่อกันทางลมหายใจทางอากาศแอฟริกานี่เป็นทวีปที่คนมีเชื้อวัณโรคมากที่สุดนะฮะก็มันกระจายไปทั่วไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าแอฟริกานี่คนติดเชื้อเอชมากที่สุดแล้วนะคะก็เราก็ไปช่วยทำยาด้วยนะคะยาที่จะรักษาวัณโรคนะฮะเวลาที่อาจารย์บอกว่าไปช่วยเขาให้ทำยาอาจารย์ช่วยใครที่หน้าตาเป็นยังไงคือใครที่อาจารย์ให้เขาช่วยให้เขาผลิตยาได้เองเขาเป็นเภสัชเหมือนเราแต่ว่าเขาอยู่ที่ในแอฟริกาหรือเขาเป็นใครเขาเป็นคนนะคนแอฟริกันนะคะเขาเป็นคนเหมือนเรานะคะเขาอาจจะไม่ใช่เภสัชเพราะว่าบางประเทศยากจนมากไม่มีโรงเรียนเภสัชเลย มันก็ไม่มีเภสัชนะคะอย่างในประเทศโมแซมบิกคน22ล้านคนมีเภสัชแค่80คนนะคะรุ่นแรกที่จบไปก็มี3คนแล้วเราจะสอนเภสัชที่ไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปสอนก็สอนใครก็ได้ที่พอมีสมองที่จะรับการถ่ายทอดจากเราได้นะคะบางประเทศสอนคนขับรถก็ยังมีค่ะก็คนขับรถมาทํายามาเลเรียมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ทําได้นะคะก็ถ้าเค้าทําได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเค้าทําได้ตลอดไปแล้วค่ะคนแอฟริกันเค้าก็มีส่วนที่ดีมากอยู่นะคะเค้าทํางานซ้ําซากได้เค้าไม่เบื่อเลยนะคะเค้าไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเราแป๊บเดียวเราก็เบื่อแต่เค้าไม่เบื่อนะคะได้ยินว่าอาจารย์ไปสอนเขาทำยาใส่ก้นด้วยใช่ไหมครับใช่อันนี้ถนัดมากเลยค่ะคือตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยเรียนปริญญาโทนี่ทำไม่รู้ยังไงนะฮะมันก็เป็นชะตาชีวิตมันเรียนปริญญาโทนี่ทำวิทยานิพนธ์เรื่องยาเหน็บทวารนะฮะยาเหน็บทวารก็ไม่นึกหรอกนะฮะว่า30ปีให้หลังก็ต้องมาทำยาเหน็บทวารแทบทุกประเทศเลยนะคะก็คือช่วยเหลือเด็กเด็กที่เป็นมาลาเรียค่ะก็ใช้ยาเหน็บทวารหนักเนี่ยนะคะไม่ก็เด็กนี่ยังกินไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยต้องอาศัยให้มันแอบซอบหรือให้มันดูดซึมเร็วค่ะจากทวารหนักจากก้นจากทวารหนักเพราะว่ามีเส้นเลือดเยอะไงคะอาจารย์ค่ะนะครับค่ะแล้วอาจารย์ไม่กลัวเลยครับว่าเด็กมันจะตายอ่ะถ้าเพราะว่าเราทำแล้วเราใส่เข้าไปในก้นไม่ตายหรอกค่ะตอนแรกแหม
ตายได้ไงตอนนี้ช่วยเด็กเป็นล้านๆคนแล้วในทวีปแอฟริกานะคะจริงๆเราพิสูจน์ก่อนนะคะว่ายาเราได้มาตรฐาน1นะคะอันที่2เนี่ยในเมื่อปี2004เนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์อะไรด้วยซ้ําแต่เด็กมาเนี่ยมาที่สถานีอนามัยเด็กกําลังจะตายเนี่ยเราต้องทํายาเหน็บเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้ตรวจวิเคราะห์เลยเราก็ต้องใช้เพราะเด็กจะตายไงคะพอใส่เข้าไปแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเหมือนหนังอินเดียเลยเด็กฟื้นขึ้นมาเลยนะคะฟื้นขึ้นมาเลยเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยคือเป็นเด็กที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามองว่าเอ๊ะเราเป็นเภสัชทำยาแค่ชั่วโมงเดียวได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งแล้ว อันนี้เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่สุดเลยค่ะอาจารย์หมายความว่าอาจารย์ทำยาเพิ่งเสร็จ1ชั่วโมงบังเอิญมีเด็กที่ติดมาลาเรียถึงขั้นที่กำลังจะตายใช่ค่ะถามเข้ามาค่ะยังไม่ได้ทดสอบยาไม่ได้ทดสอบอะไรทั้งนั้นต้องลุยกันก่อนก็เด็กจะตายแล้วหมอก็ถามว่าจะให้เลยได้ไหมนะคะก็เลยบอกว่าก็ทำไงล่ะหมอเนี่ยควรจะตัดสินว่าให้ไม่ให้ก็มาบอกให้เราตัดสินแล้วก็ให้ไปสิแต่หมอก็ฉลาดนะบอกว่าเธอให้เองสิแต่ถ้าแกให้ถ้าเกิดเด็กตายขึ้นมาใช่ไหมเราต้องรับผิดชอบแต่ไม่เป็นไรฮะเด็กกำลังจะตายเราก็ต้องเสี่ยงนะแต่ว่าเด็กบังเอิญโชคดีเด็กรอดด้วยยาบรรลุผลที่ยามันก็ดีด้วยนะคะก็คงจะจริงนะครับถ้ายาไม่ดีมันก็ยิ่งหนักเข้าไปถ้ามีคนเข้าต่อว่าอาจารย์ว่าประเทศไทยก็มีคนชนบทที่มีปัญหาเยอะแยะแต่ทำไมอาจารย์ไม่ช่วยแต่ทิ้งไปช่วยคนนู่นที่เห็นในภาพนู่นที่เห็นในภาพอยู่ข้างหลังอาจารย์นู่นทำไมคนไทยก็มีปัญหาอาจารย์ทำไมอาจารย์ใจดำไม่ช่วยคนไทยที่คนต่อว่ามาตลอดเลยแต่ช่างเถอะว่าเขาก็ได้ยินก่อนเราเพราะว่าหูเขาใกล้กับปากเขามากกว่าคราวนี้มันยังไงอะฮะคนนั้นแสดงว่าไม่รู้จริงค่ะไม่เคยศึกษาเลยว่าเราทำอะไรไปบ้างในขณะที่อยู่ที่ประเทศไทยตอนที่ออกจากประเทศไทยเนี่ยผู้ป่วยเอสทุกคนนะคะ 150,000 คนได้รับยาทั่วถึงกันไม่ต้องจ่ายเงินเลยแม้แต่นิดเดียวตอนที่เริ่มทำยาต้านเอสแค่600คนที่ได้ยาเพราะว่าราคายามัน 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อคนต่อเดือนแต่ตอนที่จากไปเนี่ยมันแค่ 1,200 บาทรัฐบาลก็ให้ยาฟรีหมดแล้วไงคะก็ช่วยอย่างน้อยผู้ป่วยเอสทุกคนได้ยาหมดนะคะตรงอาจารย์คิดว่าประเทศไทยมีระบบและมีคนที่ช่วยกันทำงานได้ดีพอสมควรสำหรับเรื่องโรคเอสสำหรับเรื่องโรคเอสและอาจารย์เป็นคนที่สนใจยาเรื่องโรคเอสอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฉีกตัวเองไปช่วยคนอื่นที่ยังขาดแคลนมากๆน่าจะดีกว่าใช่ค่ะอาจารย์ไปที่นั่นเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วพอจะมีเงินเก็บกลับมาไหมครับเก็บจากที่ไหนคะก็ใช้เงินตัวเองมาตลอดไม่ได้เก็บหรอกค่ะตัวอาจารย์ไม่มีรายได้อะไรที่บวกลบค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมีกำไรที่กลับมาเมืองไทยไม่ต้องบวกลบค่าใช้จ่ายหรอกค่ะคือก็มีแต่ลบตลอดนะคะ แต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยอาจารย์มันคิดมูลค่าไม่ได้นะคะมันคือความสุขค่ะความสุขความสบายใจค่ะเราไปอยู่ในที่ยากลำบากก็จริงแต่มันมีความสุขไงคะอยู่ที่นั่น8ปีปีที่9ย่างปีที่9แล้วความสุขมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งก็โชคดีค่ะได้ไปทำงานที่นั่นอาจารย์พูดถึงคำว่าความสุขค่ะคนที่แอฟริกามีความสุขไหมครับสุขมากค่ะสุขมากแต่ยิ่งจนก็ยิ่งมีความสุขมันแปลกนะคะอาจารย์ทำงานที่ประเทศที่จนที่สุดในโลกคือบูรุนดีจนอันดับ2ของโลกคือประเทศคองโกจนอันดับ3คือมาลีทำมาหมดแล้วค่ะที่จนเนี่ยนะคะแล้วทำไมเขายิ่งจนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเราต้องมาตอบคำถามตัวเราเองแล้วล่ะค่ะว่าเราเนี่ยคิดว่าเรารวยนะคะจริงๆเราไม่ได้รวยหรอกแต่คิดว่าเรารวยแต่เราไม่มีความสุขนะคะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราขาดแคลนอะไรคะนะแล้วอาจารย์รู้ได้ไงว่าเขามีความสุขอ้าวก็เวลาอยู่กับเขาก็รู้นะคะทำงานกับเขาตั้งหลายปีอย่างคนแทนซาเนียเนี่ยอยู่เขาตั้ง5ปีอยู่มาตลอดทำงานกับเขามาตลอดเนี่ยรู้ว่าเขามีความสุขเขามีความพอเพียงของเขาแม้กระทั่งความรู้เขายังพอเพียงเลยนะก็บอกว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาพอเพียงทุกอย่างเวลาเขาขายผลไม้เนี่ยถ้าเราจะไปซื้อทั้งแผงเนี่ยเขาบอกไม่เอาครึ่งแผงเนี่ยเก็บไว้ขายพรุ่งนี้ถ้าเป็นบ้านเรานี่ขายหมดทั้งแผงเลยนะฮะกล้วยเกยนี่ขายหมดเลยนะของเขาขายแค่ครึ่งนึงฮะก็อีกครึ่งไม่ขายแล้วข้ออธิบายไงวิธีเขาบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งไว้ขายพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรจะขายถ้าเป็นบ้านเราเหรอพรุ่งนี้ก็เก็บเอาใหม่สิฮะแต่เขาไม่อ่ะแล้วเวลาเขาตกปลาเนี่ยเขาตกทีละตัวเขาไม่ได้ใช้แหอวนลงไปแบบเอามาทั้งแม่น้ำทั้งทะเลสาบนะฮะเขาตกทีละตัวทีละตัวถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องกินปลาก็ไม่เป็นไรก็กินข้าวเปล่าๆกินอย่างอื่นใช่ไหมคะนั่นคือความสุขไม่ใช่เหรอฮะแล้วเขาไม่ได้แสวงหาอะไรมากมายก็อาจจะมีส่วนที่ว่าหนึ่งเขาไม่ได้มีการศึกษาใช่ไหมคะเขาไม่ได้เห็นสื่อไม่ได้มีทีวีไม่ได้มีวิทยุอะไรต่างๆเขาก็อยู่ในโลกของเขาซึ่งเขาก็มีความสุขของเขาบางทีเวลาเห็นเขาเนี่ยก็นึกสะท้อนใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมโลกตะวันตกหรือบ้านเราเนี่ย
ทำไมไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรไม่รู้เราแสวงหาอะไรอาจารย์ไปอยู่กับเขาอาจารย์มองว่าเขามีความสุขมันทำให้อาจารย์มีความสุขด้วยไหมครับใช่ค่ะทำให้สิ่งเล็กๆน้อยๆทำให้เรามีความสุขได้ไงคะสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงทำให้ที่เราจะมีความสุขแต่ตอนนี้อะไรก็ตามที่เราเห็นเนี่ยเราก็มีความสุขไปหมดแล้วเราก็มีความอดทนมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยแคร์อะไรก็อยู่ไปวันๆวันๆ นะแค่นั้นนะคืออาจารย์เห็นโลกมากขึ้นใช่อาจจะมีโลกทัศน์กว้างกว่าที่ผมหรือหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้ได้เห็นคือทุกอย่างมันก็เปรียบเทียบหมดอะใช่ไหมคะอาจารย์คือเราไม่รู้หรอกเราคือประเทศไทยเนี่ยนะคะว่าเราโชคดีแค่ไหนเราก็โชคร้ายที่ไม่รู้ตัวเองโชคดีนะคะถ้าอาจารย์เปรียบเทียบเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงความสุขของคนแอฟริกาแล้วทำให้อาจารย์มีความสุขไปด้วยค่ะอาจารย์อยู่ในเมืองไทยมายาวนานอาจจะมากกว่าแอฟริกาถ้าเทียบคนไทยเรื่องความสุขของคนไทยอาจารย์มองว่ายังไงคนไทยมีความสุขน้อยลงค่ะตอนสมัยเมื่อ59ปีที่แล้วตัวเองอายุ59เนี่ยนะคะมีความสุขมากกว่านี้นะคะคนไทยมีความสุขมากกว่านี้หรือตอนเด็กๆสมัยอยู่ที่เกาะสมุยเนี่ยคนเกาะสมุยก็ไม่ได้บ้าขายที่ดินกันมากขนาดนี้นะเขาก็มีความสุขมากกว่านี้อีกเช่นกันแต่ว่าคนแอฟริกันเนี่ยเขาสุขตั้งแต่เด็กๆนะคะอาจารย์ดูเด็กกำพร้าเขาได้เลยเด็กกำพร้าตาเขาไม่ขาดแคลนเด็กแอฟริกันเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยหรอกค่ะตัวเองก็อยู่ท่ามกลางเด็กกำพร้ามาตลอดเวลากำพร้าแอฟริกันนะคะดูจากดวงตาเนี่ยพอจะมองออกใช่สิคะอย่างเช่นที่เนี่ยอย่างเงี้ยตาใสเลยนะใช่ค่ะที่เราเห็นในภาพเนี่ยเขามีความสุขนะคะอาจารย์ครับเมืองไทยก็ระดับรายได้ GDP ก็สูงกว่าแอฟริกาเยอะโรคภัยไข้เจ็บอัตราการตายก็น้อยกว่าอายุก็ยืนกว่าการเกิดก็อยู่ในระดับพอสมควรไม่ได้มากมายโรคภัยไข้เจ็บก็รักษาได้รักษาฟรีเอ๊ะอย่างนี้มันจะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าฮะทางทฤษฎีควรจะมีความสุขมากกว่าในทางปฏิบัติมันไม่ใช่ไงคะเพราะว่าเราไม่รู้จักพอหรือเปล่าคะคำนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่มีนะคะไม่มีคำว่าพอใจไม่รู้จักพอใช่ค่ะใจไม่รู้จักพอคนที่นั่นอายุแค่37ปีแค่นั้นเองนะคะอายุเฉลี่ยเนี่ยตัวเองก็เกือบ2เท่าของคนที่นั่นแล้วนะคะแล้วทำไมเขาไม่เห็นทุกข์เขาร้อนอะไรเลยเขาตายก็ตายไปมันก็เหมือนมันก็ธรรมดาของชีวิตอาจารย์พูดคำว่าไม่รู้จักพอทำให้ผมคิดถึงคนคนหนึ่งร่ำรวยมหาศาลแต่ว่าก็คงไม่มีความสุขเท่าไหร่ต้องตุรัดตุเรเล่ร่อนอยู่ไปทั่วสารทิศในโลกเขาก็เป็นยิปซีเหมือนอาจารย์เหมือนกันนะคงไม่ใช่หรอกแต่เขาไม่มีความสุขเท่านั้นเพราะว่าเขาก็ต้องเช่าเครื่องบินเหมาลำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เขามีความแค้นไงคะแต่ก็เลยยิ่งไม่มีความสุขใช่ตัวเองไม่มีความแค้นไม่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็มีความสุขเวลาได้ให้คนนะคะแต่เขาเหนียวนี่คะตัวเองไม่ได้เหนียวนี่คะก็ให้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสุขนะคะตรงที่อาจารย์ไปทำที่แอฟริกาไม่ใช่ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อที่จะไปได้อะไรมามากและจะได้เอากลับเมืองไทยเหมือนกับคนที่ไปขุดเพชรขุดทองที่บอกว่าจะไปประเทศพวกนั้นจะไปหาเพชรหาทองไม่ค่ะก็ลงทุนด้วยชีวิตแล้วก็ได้ความสุขมาแค่นั้นเองค่ะอาจารย์เองก็เคยอยู่ที่อังกฤษเรียนปริญญาเอกที่อังกฤษและจบที่นั่นอยู่ที่นั่น6ปีค่ะตั้ง6ปีอาจารย์ครับถ้าเทียบคนอังกฤษคนตะวันตกฝรั่งที่คนไทยก็ใฝ่ฝันว่าถ้าได้ชีวิตอย่างฝรั่งเห็นฝรั่งทำอะไรเป็นบ่อยแบบอย่างว่านั่นน่ะคือความดีเราต้องอยู่แบบฝรั่งต้องกินอย่างฝรั่งต้องคิดอย่างฝรั่งต้องแต่งตัวอย่างฝรั่งทุกอย่างเราไม่ต้องคิดละเอาฝรั่งเป็นบรรทัดฐานแห่งความถูกต้องดีงามอาจารย์เองก็เห็นมาทั้ง3โลกไทยแอฟริกาและฝรั่งอาจารย์คิดอย่างไรเรื่องฝรั่งเรื่องความสุขของเขาคนอังกฤษมีความสุขเหรอคะจริงๆอยู่กับแฟมิลี่มา6ปีนะคะช่วงเวลาที่เรียนหนังสือที่อังกฤษเนี่ยไม่เคยอยู่ที่แฟลตเลยนะคะอยู่กับคนอังกฤษมาตลอดเขาใช่เขาเป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะเขาตระหนี่แล้วเขาคิดถึงแต่เรื่องว่าทำไงถึงจะใช้เงินให้ครบเดือนตลอดเวลาคือเขาประหยัดนะคะประหยัดมากๆทำให้ไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะสิ่งที่ดีเขามีค่ะแต่เวลาเราเอามาเป็นต้นแบบเราเอาสิ่งที่ไม่ดีมาไงคะทำไมอย่างนั้นแล้วทำไมเราไม่เลือกสิ่งที่ดีมาใช้ล่ะคะมันมองว่าทุกที่ละค่ะมันมีดีมีไม่ดีเราต้องเลือกสิ่งที่ดีมาจริงๆตัวเองก็ทำงานอยู่ที่เมืองจีนด้วยนะคะที่เมืองจีนก็ทำมานานแล้วเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่
ตั้ง14ปีมาแล้วนะคะซึ่งเมืองจีนสิ่งที่ดีเขาก็มีตั้งเยอะแยะทำไมเราต้องไปคิดว่าไอ้ของไม่ดีของปลอมของไม่ได้ด้อยมาตรฐานมาจากเมืองจีนหมดเราเอาสิ่งที่ดีมาสิคะในความดีก็ต้องมีความเร็วในความเร็วก็ต้องมีความดีก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เลือกเองนี่คะเราไม่เห็นต้องเอาใครมาเป็นแบบเลยค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นของเราเองแล้วเราเลือกไปช้อปปิ้งมาสิคะเรารู้ว่าตรงไหนดีเราก็เอาสิ่งนั้นมาแล้วก็มาใช้กับชีวิตเราอาจารย์ครับอาจารย์อยากเห็นอนาคตของประเทศไทยและคนไทยเป็นยังไงก็อยากเห็นอย่างเดียวนะคะมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกนะคะก็ให้คนไทยมีความสุขมากกว่านี้ให้คนไทยเสียสละมากกว่านี้ให้เรานึกถึงคนอื่นบ้างอะค่ะอย่าหาแต่วัตถุมาใส่ตัวเองอย่าเอาความสุขไปยึดติดกับวัตถุนะคะมองว่าเอ๊ะเรายึดติดกับวัตถุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะเป็นอันตรายมากนะคะในอนาคตในวันข้างหน้าเนี่ยในเมื่อเราไม่มีวัตถุแล้วเราจะมาหาความสุขได้ยังไงก็อยากให้คนไทยมีความสุขมากกว่านี้ค่ะนะคะอาจารย์ครับอาจารย์ขอถามคำถามว่าเมื่อกี้มีนักศึกษาเขาอยากถามว่าอาจารย์สร้างแรงบันดาลใจมาจากไหนในการที่อาจารย์ต้องไปทำงานกับคนยากคนจนซึ่งไม่ค่อยมีกี่คนอยากจะทำและเมื่ออาจารย์เจอปัญหาด้วยไปแล้วไม่ใช่ไปอยู่สบายๆมันไปประสบกับปัญหาแรงบันดาลใจแรงอะไรที่ทำให้อาจารย์ฮึดสู้อาจารย์จะตอบยังไงอาจารย์ถามเหมือนนักข่าวต่างประเทศหลายๆคนที่ถามแบบนี้นะคะแต่จะมีนักข่าวประเทศหนึ่งที่สิงคโปร์ถามว่าแรงบันดาลใจเธอเกิดขึ้นหลังจากเธอได้รับรางวัลใช่ไหมถามอันนี้ดูถูกมากเลยนะคะแต่ที่อาจารย์ถามไม่ได้ดูถูกนะคะอันนี้เราต้องดูมาตั้งแต่เด็กๆปูมหลังเขาที่มาที่ไปของเขาเพราะเขามีที่มาอย่างนี้สิคะเขาถึงออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเขาถึงถูกปั้นออกมาเป็นอย่างนี้เห็นความทุกข์ยากเห็นความการเจ็บป่วยของคนตั้งแต่เด็กๆเห็นคุณตาปั้นลูกกลอนปัญญาลูกกลอนให้ผู้ป่วยมาใช้คุณตาเป็นหมอแผนโบราณด้วยเป็นปลัดอำเภอเกาะสมุยด้วยเราก็เห็นอย่างนี้มาตลอดนะคะมันทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องช่วยเขาช่วยชีวิตเขาเวลาพ่อไปรักษาคนไข้เนี่ยบางทีไม่ได้เงินนะคะเขาให้มาเป็นกะปิเป็นน้ำปลาเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรต่ออะไรกินกันทั่วบ้านไปหมดก็ยังไม่พอต้องแจกกันทั่วไปหมดมันเป็นสิ่งที่มันหล่อหลอมจิตใจเราทำให้เราเป็นคนที่เห็นทุกวันนี้แล้วเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะนึกถึงคำสอนของคุณยายตลอดเวลาเด็กๆไม่ได้อยู่กับแม่เพราะแม่ก็ช่วยดูแลคนไข้กับพ่อก็จะอยู่คุณยายคุณยายก็บอกว่าคุณยายไม่มีการศึกษานะคะไม่ได้เรียนหนังสือแต่คุณยายบอกว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนที่เขาด้อยโอกาสที่เขาด้อยกว่าเราเรามีโอกาสเรามีเงินมากกว่าเขาเราฐานะดีกว่าเขาอะไรเราต้องช่วยเขาอันนี้คำสอนคุณยายอยู่ในใจตลอดเวลามันก็เลยทำให้มันเป็นคำเตือนอยู่ตลอดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่นึกท้อเนี่ยซึ่งมันก็ไม่นานนะคะการท้อถอยนี่ก็แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะ1ส่วน100วินาทีคือเวลาพูดก็จะบอกว่าความคิดชั่วๆเข้ามาเนี่ยก็คือท้อถอยนะคะเข้ามาแค่แวบเดียวแล้วก็กลับมาใหม่ละว่าเราจะต้องทำให้ได้คงมีความมุ่งมั่นนะฮะหรือมีความดื้ออะไรตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเป็นความดื้อต้องทำให้ได้จะเสร็จไม่เสร็จหรือว่าจะเป็นทางบวกทางลบแต่ต้องทำไปถึงที่สุดนะคะแล้วก็จะไม่ถอยฮะเวลาที่อาจารย์เห็นเด็กที่บริสุทธิ์เห็นคนแอฟริกามันยิ่งสร้างแรงบันดาลใจด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่มันมีความรู้สึกว่าทำไมโลกนี้มันถึงแตกต่างกันมากอย่างนี้เป็นคนที่ต่อต้าน WTO มากที่สุดเลยนะคะต่อต้านในการค้าเสรีต่อต้านในมากที่สุดเลยเพราะคิดว่าเอ๊ะทำไมนะมวยคนละรุ่นเอามาชกบนเวทีเดียวกันคือเขาในยากจนมากจนกระทั่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละสิทธิบัตรอะไรต่ออะไรเราไปบังคับให้เขาใช้สิทธิบัตรซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงคือความแตกต่างนี่มันมีมากทั้งที่เขาเป็นคนเหมือนเรานะก็มีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะมีความรู้สึกว่าเราต้องไปช่วยคนที่ด้อยกว่าเราสิก็เลยทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและอยากช่วยที่นั่นมากขึ้นนะฮะความเป็นมนุษย์นิยมของอาจารย์หรือเปล่าที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจคืออาจารย์มองความเป็นมนุษย์ของเพื่อนมนุษย์อยากจะเห็นความแตกต่างน้อยลงอยากจะเห็นเขามีความเป็นอยู่ไม่ทุกข์ร้อนดีมากขึ้นอันนั้นเป็นแรงบันดาลใจใช่ค่ะเขาเป็นคนเหมือนเรานี่ค่ะก็น่าสนใจแล้วเห็นบอกว่ามีเมื่อกี้นั้นนักศึกษาถามว่าเอ๊ะได้ยินว่ามีระเบิดลงที่ข้างพักเรื่องมันเป็นไงครับก็คองโกนั่นแหละค่ะคองโกมันมีสงครามอ่ะนะคะอาจารย์ก็ security ก็อันดับ5ก็คือสูงสุดแล้วล่ะก็คือมีการสู้รบกันตลอดเวลาเพราะตรงนั้นมันมีทรัพยากรเยอะมีเพชรมีทองมีน้ำมันอะไรเงี้ยแทนทาลัมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆที่เราโดนเนี่ยก็คงจะหมายปองชีวิตนะฮะเพราะว่า
ทุกคนก็รู้นะคะว่าไปจะไปช่วยเขาผลิตยาต้านเอชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของประเทศหนึ่งนะฮะประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็คอยสืบอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็พอนอนกลางคืนเนี่ยเอ๊ะทำไมพื้นมันสะเทือนแล้วก็มันสว่างไปหมดเลยระเบิดมันลงข้างบ้านนะคะระเบิดลงข้างบ้านตูมนะสั่นไปหมดเลยคือบ้านเนี่ยสั่นทั้งหลังเลยนะแล้วก็สว่างไปหมดเลยแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ว่าคิดอีกทีมันก็ลงผิดที่มันก็อาจจะตั้งใจจะหมายปองคนอื่นแต่ว่ามาโดนสนามอะไรเงี้ยนะคิดให้มันสบายใจเราก็ไม่เป็นไรก็นอนต่อก็นอนต่อไม่เป็นไรฮะก็นอนได้ก็ไม่ได้ลงที่บ้านเราก็นอนต่อได้ก็ไม่เป็นไรแล้วสรุปในที่สุดแล้วมันลงอีกไหมไม่ลงค่ะไม่ลงแต่ว่าเป็นอย่างอื่นแทนเห็นบอกว่าอาจารย์เคยโดนบริษัทยาขัดขวางไม่ส่งวัตถุดิบมาให้ขอรู้เรื่องหน่อยได้ไหมครับตอนนั้นทำยา DDI อยู่ค่ะเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากบริษัทยาเกียรติอย่างสูงก็คือได้ขึ้นโรงขึ้นศาลกับเขาด้วยนะฮะเราก็มีความคุ้นเคยกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาบ้างนะฮะแล้วก็บริษัทยาเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปบอกผู้ขายวัตถุดิบว่าอย่ามาขายให้คนคนนี้นะถึง6ปีเต็มนะพอเราชนะคดีเนี่ยบริษัทเดียวกันเนี่ยเขาก็มาขอโทษเขาบอกขอโทษนะที่ฉันหายไปเมื่อ6ปีที่แล้วเธอยกโทษให้ฉันด้วย ก็บอกว่าฉันลืมไปหมดแล้วแล้วฉันก็คิดว่าเธอไม่ใช่เพื่อนฉันไม่ต้องมาพูดกันอีกนะอาจารย์ครับอาจารย์ไปที่แอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เขาพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาโปรตุเกสภาษาอย่างเงี้ยหลายภาษาตกลงบางประเทศอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาบ้างอ๋อก็มีปัญหาทุกประเทศอ่ะก็ยกเว้นประเทศที่ไม่มีผู้ภาษาอังกฤษที่ไม่มีปัญหานะฮะก็ไม่เป็นไรฮะพูดภาษาฝรั่งเศสเราก็ใช้ภาษากายแล้วก็วาดรูปนะที่จริงอ่ะภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะในการสอนเขาเราต้องทำให้เขาดูก่อนฮะแล้วเขาก็ทำตามเราจะพูดภาษาอะไรก็ช่างเถอะเพราะผู้ช่วยตัวเองนี่ก็จะเป็นคนจีนซึ่งพูดภาษาจีนอย่างเดียวไม่พูดภาษาอะไรเลยงั้นเวลาเราสื่อสารกันเราใช้ Google นะเรา Google แปลกันไปแปลกันมานะถ้า Google ถ้าไปสอนคนพูดภาษาฝรั่งเศสก็ต้อง Google อีกทีนึง Google 4ครั้งอ่ะกว่าจะพูดกันได้กว่าจะรู้เรื่อง แล้วเวลาที่อาจารย์ไปเปลี่ยนประเทศหนึ่งไปอีกประเทศนึง อาจารย์ต้องพยายามเรียนรู้ศึกษาชุมชนศึกษาโครงสร้างอำนาจของคนในที่นั้นหรือเปล่าละเอียดเลยค่ะละเอียดเลยค่ะแต่ละประเทศละเอียดเลยค่ะไม่ใช่ว่าไปถึงนั่นศึกษานะคะตอนอยู่ประเทศไทยสมมติว่าจะไปโมแซมบิกเนี่ยศึกษาหมดทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งประธานาธิบดีเนี่ยมีภรรยากี่คนและคนไหนที่ประธานาธิบดีชอบมากที่สุดเพราะเราจะต้องเข้าหาเขาโอ้ไม่ใช่เข้าหาเขาเพื่อที่จะเอาอะไรจากเขานะคะเพื่อให้เขาเห็นชอบกับสิ่งที่เราจะทำนี่คือเราไปให้ถ่ายทอดให้เขานะคะก็ถือว่าเป็น personal diplomacy อย่างหนึ่ง ในการที่เราจะต้องเข้าใจโครงสร้างอำนาจ ตกลงภรรยาคนไหนที่มีอำนาจเหนือประธานาธิบดีถูกต้องค่ะอ๋อเราเข้าหาเราต้องเข้าหาคนนั้นหาคนนั้นถ้าผิดคนไม่ได้เลยนะคะอาจารย์เรื่องใหญ่เลยค่ะเคยเข้าผิดคนนะในบางประเทศครับอาจารย์ครับอาจารย์ศาสนาพุทธใช่ค่ะอาจารย์คิดว่าถ้าจะใช้หลักศาสนาพุทธมาวิเคราะห์สิ่งที่อาจารย์พูดเช่นมองคนแอฟริกามองคนไทยมองอังกฤษอาจารย์คิดว่ากฎแห่งกรรมทั้งหลายเนี่ยมันพอจะใช้อะไรได้ไหมหรืออาจารย์คิดว่าใช้พุทธศาสนาตรงไหนที่จะใช้ได้มันใช้มาตลอดนะคะอาจารย์ใช้ตลอดชีวิตใช้มาตั้งแต่เด็กๆใช้กระทั่งตอนเรียนหนังสือและตอนทำงานมันแยกออกจากกันไม่ได้หรอกนะคะถ้าเราไม่ใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็คงไม่มาถึงวันนี้นะคะแล้วก็ไม่มาถึงจุดนี้ถ้าจะมองว่ามีความสำเร็จในระดับหนึ่งก็ได้ก็ศาสนานี่มีส่วนเกือบ 100% เลยค่ะความสุขของศาสนาพุทธเท่าที่ผมเรียนรู้จากตอนนั้นเรียกว่าชื่อว่าพระธรรมปิฎกเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าพระพรหมคุณาภรณ์มั้งครับท่านอาจารย์ประยุทธ์ถ้าอาจารย์ประยุทธ์บอกว่าความสุขที่ได้จากวัตถุจากสิ่งที่ปนเปื้อก็ถือว่าเป็นความสุขแต่เป็นความสุขอย่างหยาบที่เราต้องพึ่งพามันอยู่ตลอดไปถ้าเราขาดสิ่งมันที่เราต้องพึ่งพาเราก็จะเกิดความรู้สึกไม่เป็นสุขแต่ความสุขที่แท้มันต้องเป็นความสุขที่เป็นอิสระ
ม่ใช่ต้องพึ่งพาของพวกนี้อาจารย์คิดว่าถ้าเรายึดหลักพุทธศาสนาตรงนี้และเทียบกับคนแอฟริกาคนอังกฤษคนในประเทศไทยอาจารย์มองว่าอย่างไรคนแอฟริกันเขายึดจุดนี้ไงคะเพราะต้องมีความสุขเพราะเขาไม่มีวัตถุอะไรเลยเขาไม่ใช่พุทธเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าพุทธเนี่ยจริงๆศาสนาพุทธนี่มันก็ประยุกต์ได้ทั่วโลกแหละนะคะคนแอฟริกันเขาจริงๆเขามีความเชื่อดั้งเดิมศาสนาสัตว์นับถือสัตว์อะไรต่างๆแต่จริงๆเขานับถือพุทธก็ได้นะคะถ้าแบบนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับวัตถุอะไรเลยแล้วเขามีความสุขนะคะเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทันสมัยมากที่สุดแล้วก็ทุกคนก็นับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วแหละนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะคะและเป็นสิ่งที่ทำให้คนพวกนั้นเนี่ยเขาสุขอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยอะไรตกลงคนไทยที่อ้างตัวเองว่าเป็นเมืองพุทธแต่อาจจะมีคนจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจว่าความสุขคืออะไรผมฟังจากอาจารย์เนี่ยถ้าผมพูดอย่างนี้แรงไปไหมไม่แรงอะค่ะไม่แรงนะน้อยไปด้วยซ้ำไหมคะน้อยไปด้วยซ้ำนะครับครับอาจารย์ไม่มีลูกอาจารย์ยังเป็นนางสาวถ้าสมมุติว่าอาจารย์มีลูกอาจารย์อยากจะให้ลูกแล้วบังเอิญเป็นลูกสาวด้วยอยากจะให้ลูกสาวของอาจารย์เนี่ยดำเนินรอยตามอาจารย์มั้ยอยากค่ะอยากค่ะทำไมถึงอยากก็อยากให้เขาช่วยเหลือผู้อื่นก็อยากให้เหมือนแม่เขาสิคะใช่ไหมคะไม่ใช่อยากให้อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็สวยสุขกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไม่อะค่ะก็อยากให้เขาดำเนินรอยตามต้นแบบของเขาแม่ปูลูกปูก็อยากให้เป็นอย่างนั้นหรือแม้ว่าไม่ใช่ลูกนะคะคนรอบข้างหรือว่าลูกศิษย์ก็อยากให้เป็นเหมือนตัวที่เราเป็นน่ะก็อยากอย่างนั้นค่ะโอ้อย่างนี้เราต้องปรบมือให้หน่อยไหมครับคนอังกฤษมีความสุขเหรอคะจริงๆอยู่กับแฟมิลี่มา6ปีนะคะช่วงเวลาที่เรียนหนังสือที่อังกฤษเนี่ยไม่เคยอยู่ที่แฟตเลยนะคะอยู่กับคนอังกฤษมาตลอดเขาใช่เขาเป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะเขาตระหนี่แล้วเขาคิดถึงแต่เรื่องว่าทำไงถึงจะใช้เงินให้ครบเดือนตลอดเวลาคือเขาประหยัดนะคะประหยัดมากๆทำให้ไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะสิ่งที่ดีเขามีค่ะแต่เวลาเราเอามาเป็นต้นแบบเราเอาสิ่งที่ไม่ดีมาไงคะทำไมอย่างนั้นแล้วทำไมเราไม่เลือกสิ่งที่ดีมาใช้ล่ะคะ